ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Talk A Society ดีดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะห้องนี้ก็เป็นอาทิตย์ไม่มีอะไรหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันนะคะได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะถามว่าไปที่เชียงใหม่ไปทำไมไปแอลเหนือไปทำไมล่ะคะเพราะว่าโยภานี่เลยค่ะน้องจีน่าค่ะจีน่าจีน่านะคะหรือว่าจีน่าสลาสเนี่ยแหละค่ะไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อไปพบกับพระเอกหนุ่มรูปหล่อค่ะเจงค่ะนะโอ๊ยถือว่าเจมมาหล่อแค่ไหนแล้วเจมเจงคนที่ฉันได้หล่อกว่าทั้งเยอะนะคะเพราะว่าเจมเจงนะคะได้เรื่องจีน่านะคะเป็นแบบนะคะเป็นต้นแบบใน Guest Star Charity 2019ที่จะเกิดขึ้นค่ะซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะคะแต่แล้วคนมาโอ้โหที่สำคัญตรงนี้บรรยากาศเลิศๆวันนั้นนะคะอาจารย์เจงได้ถ่ายจีน่าไปถ่ายจีน่ามาน้องก็แซ่จะน่ารักนะคะแต่ว่ายังไงไปฟังความรู้สึกของทั้งสองท่านนะในการที่จะร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมันบอกยากๆเอาบอกแบบจากใจนะเจอหน้าครั้งแรกแล้วเขามีลักษณะที่น่ารักมากนะแล้วก็สะกดเราด้วยคือเราต้องหยุดที่จะมองเขาอะลักษณะแบบนี้คือเป็นลักษณะที่เด่นมากๆที่จะวาดได้เหมือนได้ง่ายก็ผมต้องหาคนที่ผมจะอยากจะวาดก่อนอันนี้จะเป็นประเด็นหลักอาจารย์เห็นพัฒนาการอะไรของน้องเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เวลาแล้วต้องวาดสักหน่อยแล้วออร่าอ๋อมันมีออร่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเจอไม่ใช่ค่ะพัฒนาคือพอเจอหน้าน้องเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะดูในมิติของที่เราเจอกันจริงๆไม่ใช่ผ่านรายการผ่านทีวีอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขามีความสดใสแล้วก็มีความเป็นกันเองมากๆก็พอได้พูดคุยปุ๊บผมก็จะวาดผมก็บอกเลยคนนี้นะแล้วเขาก็สวยคือภายในเวลาแป๊บเดียวเลยในคืนวันประมูลนะคะที่ผ่านมาเนี่ยได้เจอกันแล้วอาจารย์ก็ถามเลยบอกเลยว่านี่อยากจะขอวาดน้องแล้วก็ทำไมน้าแบบตอบตกลงไม่คิดเลยอ่ะก็เพราะว่าหนูเนี่ยได้เป็นแบบวาดรูปให้กับอาจารย์หลายๆท่านใช่ไหมคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้เห็นตัวเองเป็นรูปภาพให้อาจารย์ได้วาดค่ะก็เลยแบบเซเยสอย่างรวดเร็วได้เห็นงานของอาจารย์มาแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้างสิแม่สวยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่ององค์ประกอบทุกๆอย่างมันดูลงตัวไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูมองว่าถ้าหนูสักครั้งนึงในชีวิตถ้าได้เป็นแบบให้อาจารย์วาดรูปเนี่ยรู้สึกยินดีมากๆค่ะบ้างคะถ่ายภาพกันเรียบร้อยงดงามบอกความในใจอุ้ยไม่ใช่นะคะบอกความเอาความรู้สึกนะคะที่ได้ร่วมงานกันในครั้งนี้นะคะแหมก็ระดับอาจารย์เจงนะคะว่าใครไม่เคยผิดหวังนะคะโดยเฉพาะว่าน้องจีน่าจีน่าเขาน่ารักมากๆจะไม่น่ารักได้ยังไงล่ะคะแหมไปให้ถึงนะคะจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะแต่นะคะช่วงเวลานั้นมีเรื่องเซอร์ไพรส์ค่ะอาจารย์เจงนะคะเป็นฉายานะคะศิลปินมอบนกอุ้ยไม่ใช่ก็ถือจริงๆอ่ะจะมอบนกเงือกนะคะอาจารย์เจงเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะเวลาที่ดาราคนไหนนะคะให้ความร่วมมือกับเรานะคะร่วมกับเราทำงานอาจารย์เจงก็มักจะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเป็นประติมากรรมนกเงือกให้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เงือกตัวเดียวนะคะแต่มีอย่างอื่นด้วยค่ะเพราะอาจารย์เจงได้มอบตัวกินฝันค่ะให้เกิดจีน่านะคะเป็นเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดค่ะถ้าอย่างไรแล้วนะเราไปดูภาพบรรยากาศในการเซอร์ไพรส์กันดีกว่าค่ะวันเกิดใครคะบอกก่อนดูชื่อครับโอ้ยมีชื่อด้วยแหมก็วันนั้นดิฉันก็อยู่ด้วยนะคะดิฉันก็อยากจะได้นะคะตัวกินฝันตัวอะไรสักอย่างหรือแต่อาจารย์เจงให้แต่ควายนี่แหละค่ะก็มีแต่ควายเท่านั้นฉันบอกจริงๆก็ต้องให้ยักษ์นะคะหรือไม่ใช่ให้ช้างก็พอมั้งโอ้จริงๆแล้วตัวกินฝันเนี่ยเหมาะกับโยจานิยมให้อ่ะแต่ก็ใช่เลยค่ะแล้วก็แล้วไปนะคะก็ถือว่าบรรยากาศสุขสันต์สโมสรมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้กับนี่เลยค่ะพี่อูสลันเจ้าภาพตัวจริงของเรานะคะมีใจดีจริงๆนะคะนอกจากจะให้โยไปสัมภาษณ์ให้โยไปพักแล้วนะคะยังพาไปพบกับศิลปินมาสเข้มค่ะพี่แฮริทอนนะคะพี่ทอนของเรานะคะต้องบอกว่าพี่ทอนเนี่ยโอ้โหมาสเข้มมาเท่มากงานเท่ตัวยังเท่นะคะนอกจากนั้นแล้วก็พาไปชมตูดยุ่งเจอรี่นะคะและมากไปกว่านั้นจริงเหมือนกันเป็นการเปิดตัวคุณมิน
จริงจริงจริงหอมแก้มกันได้เห็นแบบนี้ว้าวอิจฉาจังเลยค่ะแต่นะคะในวันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่มีนะคะเรื่องราวเฉยๆนะคะคุณมิมี่เนี่ยยังพาไปชมสตูดิโอส่วนตัวด้วยนะคะไปดูสตูดิโอของคุณมิมี่ดีกว่านะคะวันนี้เราตอนนี้เรามาบุกถึงสตูดิโอของมิมี่นะคะมาแล้วนะคะก็ต้องให้พี่อู๋เขาพาชมเดอะมานดาดีเฮอริเทจค่ะต้องบอกเลยว่างดงามสวยมากทุกมุมก็มีแต่งานศิลปะนะคะเดินกันไปเดินกันมาเดินกันไปเดินกันมาโอ้โหที่นี่นะคะบรรยากาศก็ดีนะคะอากาศก็ดีที่พักก็สวยนะคะเรียกว่าเต็มอิ่มนะคะด้วยภาพนะคะของความงดงามค่ะแต่สุดท้ายนี่เลยค่ะจากมานดาดีนะคะดิฉันก็ไปที่เลื่อนไจยองค่ะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเพื่อไปพบกับรองศาสตราจารย์ลิปิกรค่ะต้องบอกว่าอาจารย์ลิปิกรนี่นะโอ้ยน่าตาดีดีนะคะแล้วก็แต่งตัวก็ดีดีนะคะฝีมือการทำงานก็ดีดีนะคะตอนนี้นะคะที่เลื่อนไจยองเนี่ยมีการจัดนิทรรศการด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังนิทรรศการจากอาจารย์ดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้มีผลงานของจะจัดแสดงใช่แล้วครับเต็มหมดไปหมดเลยใช่ค่ะด้านนอกด้านในครับคราวนี้นี่เป็นชุดอะไรคะอาจารย์ชุดนี้เนี่ยจะเป็นผลงานที่ต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีผลงานนะครับที่รวมกันแสดงโดยมีอาจารย์สมพรรอดบุญท่านเป็นคิวเรเตอร์นะครับท่านบอกว่าโดยการเลือกศิลปินที่มีแรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ถวัลย์นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ได้จัดการแสดงที่หอศิลป์หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยก็มีศิลปิน4ท่านด้วยกันมีอาจารย์สมเด็จทิพย์ทองอาจารย์พรชัยใจมาลิปิกรมาแก้วแล้วก็อาจารย์อนันต์ราชวังอินและที่สำคัญเราได้รับเกียรติจากผลงานซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ถวัลย์จำนวนทั้งหมดอยู่8ชิ้นงานโดยดร.ดอยทิเบศดัชนีลูกชายมอบให้มาถือว่าเป็นเกียรติแก่พวกเราอย่างยิ่งจากนั้นก็เลยนำผลงานนะครับชุดนี้เอามาแสดงที่ศาสินใจยองกันสุดท้ายและไม่ท้ายสุดนะคะกับเสียงเพลงเพราะๆจากพินเปี๊ยะนี่ค่ะฝีมือของท่านอาจารย์ลิปิกรนะคะต้องบอกว่าคนอร่อยอร่อยว่าลูกก็จริงดนตรีก็เพราะอาหารก็อร่อยนะคะเดี๋ยวไปฟังนะคะอาจารย์ลิปิกรพูดถึงนะคะพินเปี๊ยะของอาจารย์และไปฟังกันนะคะปิดท้ายรายการนะคะเล่นยากค่ะเพราะว่าเครื่องดนตรีอื่นเนี่ยเขาบอกว่าคนโบราณเขาบอก3เดือนเป็นปี3ปีเป็นเปี๊ยะ3เดือนก็คือสามารถที่จะเล่นเครื่องดนตรีอื่นได้แต่3ปีเป็นเปี๊ยะนี่คือเล่นยากกว่าดนตรีชนิดต้องอาศัยนี่จะดังแล้วยังไงล่ะนะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเท่แอลเลนส์ค่ะขอขอบคุณซังซังแกลเลอรี่ค่ะขอขอบคุณเครื่องดื่มภูเก็ตค่ะขอขอบคุณเชอร์เบตค่ะขอบคุณชลิดอาร์ตสตูดิโอค่ะขอขอบคุณมิสเตอร์คลินิกค่ะขอขอบคุณโรงแรมเซนต์ลาแกนแอสเซนเทิร์นเวิลด์ค่ะขอขอบคุณนะคะที่พาดีๆที่ไปเชียงใหม่ที่นี่นะคะที่เดอะมานดาดีเฮอริเทจค่ะและสุดท้ายขอขอบคุณปราโซพาวเน่แกลเลอรี่แอนด์รีสอร์ทค่ะและอย่าลืมทุกคืนวันอาทิตย์นะคะเวลาเที่ยงคืน35นาทีนะคะพบกับรายการ Guest Star Art Show ที่ทาง Bay TV Digital ช่อง20ค่ะวันนี้โยและทุกคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ